สวัสดีครับอยู่กับผมเท็ดดี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับ If Origin นะครับซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะก็ขออภัยด้วยนะฮะที่หายไปที่มาช้านะคือคราวแล้วผมเจ็บคอนิดหน่อยนะฮะหลังจากอันนี้นะหลังจากอัดคลิปล่าสุดไปนะผมก็เจ็บคอนิดหน่อยก็เลยพักรักษาตัวนะฮะก็หายดีเป็นปกติแล้วก็เลยกลับมานะครับมาเรามาต่อกันมาสุดท้ายแล้วไฟนอลบอสเอ้าแสงสีเรืองรองกันอีกแล้วเลอาโดนจับเนาะเลอาเป็นไรไหมอ่ะพูดอะไรหน่อยสิ พิธีกรรมเนี่ยจะเรียบร้อยแล้วนะคิดว่าไงล่ะเทวดาที่น่าสงสารเนี่ยกำลังหลับอยู่นะไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ชั่วทำไมนายถึงมาที่นี่ล่ะทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะน่ะตั้งแต่นายได้รับพลังปีศาจไปนายก็น่าจะรู้นี่ว่าจะเป็นยังไงพลังที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในที่แห่งนี้แล้วก็มันมีพลังในตัวของตัวเองทำให้ฉันแข็งแกร่งที่สุดยังไม่มีใครเทียบได้โอ้นายรู้หรือว่าจะเป็นยังไงล่ะยังไม่ได้ลองเลยไม่ใช่เหรอตั้งแต่โลกอีฟเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าพลังของแบ็คเพิร์ลเนี่ยก็ถูกปลดปล่อยออกมานะนายน่ะยังเป็นแค่จอมเวทกระจอกอยู่ไม่ใช่หรอถ้าเทียบกับพลังนั่นน่าสนใจนะที่นายรู้ดีขนาดนี้ฉันคิดว่าฉันดูถูกนายมากไปนะแต่ว่าเป้าหมายของฉันก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือดึงพลังปีศาจเข้ามาเป็นของตัวเองไงล่ะแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านายจะทำอะไรนายคิดจะทำลายมันใช่ไหมล่ะเหมือนเป็นวิธีที่บ้าบอเรื่องเหมือนกันนะนั่นสิฉันก็จะบ้าเหมือนกันนะแล้วมันมีตัวเลือกให้ฉันด้วยเหรอการทำลายแบ็คเพิร์ลอ่ะมันก็ต้องทำลายถึงแก่นมันก็หมายถึงว่าฉันต้องตายสินะแปลงร่างไปดอกหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่สำคัญหรอกฉันมาไกลเกินพอแล้วถอยกลับไม่ได้แล้วนะฉันอาจจะไม่ได้เป็นปีศาจที่ดีแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่มนุษย์เช่นกันฉันก็มันมีอะไรต้องทำแล้วนอกจากทำอะไรบางอย่างที่เหมือนนายนั่นแหละติดครับผมเสียเวลาเปล่านะฉันก็ไม่อยากจะเสียเวลากับนายเหมือนกันเลิกดิ้นรนอะไรได้สาระเท่าทีเดียวคิดว่าฉันจะยอมแพ้แค่นี้เหรอฮะฉันไม่ยอมจบโชคชะตาของฉันลงแค่นี้หรอกตราบใดที่ฉันยังแกว่งกรงเล็บของฉันได้แล้วก็ชะตาฉันจะยังไม่จบลงความแข็งแกร่งของนายเนี่ยมันไม่มากพอนะเอาล่ะดูเหมือนว่าฉันจะทำให้นายรู้สินะว่าปีศาจที่แท้จริงน่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าการดิ้นรนของนายเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์เมื่อเจอพลังของฉันนะยิงไปก่อนไม่เฮ้ยต้านได้ด้วยว่ะเดี๋ยวจะกระเด็นเอาเอื้อก็กระเด็นอยู่ดีครับผมยังยืนได้ดูเหมือนความแตกต่างของพลังของพวกเราเนี่ยยังมากไม่พอใช่ไหมแต่ว่าไม่มีใครเปลี่ยนได้แล้วไม่มีใครเปลี่ยนได้แล้วล่ะว่าฉันจะยึดโลกใบนี้ไม่เธอผิดแล้วล่ะไหนว่าหลับเลยอ่ะดูเหมือนว่ายังมีพลังเหลืออยู่สินะแต่ว่าก็ไม่ต่างอะไรกับนกในกรงรอให้ฉันขยี้นี่แหละโทรจำได้ไหมนายลุยมามากแล้วนะบางทีนายก็จะไม่ค่อยระวังอะไรแล้วก็จะฝืนๆตัวซะหน่อยพลังปีศาจที่อยู่ในตัวนายเนี่ยนายไม่เคยปล่อยมันให้มันควบคุมนายได้เลยนะนายควบคุมมันได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเป็นโอกาสของเธอแล้วนะแหวนเดี๋ยวเรียกนายเรียกเธองงเหมือนอะแหวนเอาแหวนออกมาโชว์ครับอ๋อมันไปไม่ได้นะแหวนนั่นน่ะมันมีพลังของฉันอยู่นะ
ลองใช้ดูสิเข้าใจแล้วไถครับผมเพื่อโล่แตกจะทำได้เลยฮะโธ่ไม่น่าเชื่อเอาละทางนั้นฉันก็ต้องจัดการนายให้ตายตรงนี้ซะแล้วนะแบ็คเพิร์ลมีพลังมากพอแล้วถึงเวลาที่ต้องใช้มันแล้วสินะอะบ้าจริงแกก็เหมือนกันเหรอเนี่ยพลังปีศาจจากโลกใบนี้มันจะเป็นของฉันทำให้ฉันเนื้อที่สุดเป็นการรวมพลังกันระหว่างมนุษย์และปีศาจคอยดูไส้ดีร่างสุดยอดของฉันเอาดิสภาพโดนมันตบยับนี่ฮะครืนไหนอ่ะร่างเดิมใช่ไหมตัวเดิมเหรอฟ้าผ่าตาแทบบอดครับผมตัวเดิมเนาะเหมือนเดิมแหละเหมือนจำได้ครับคลายครับคลาอะไรอ่ะเอ้ยโหยดีว่าโทวิ่งเร็วถ้าตอนเป็นยูนิก้าหรือว่ามีตัวหลบยากมากเลยนะเพราะสองคนนั้นวิ่งไม่เร็วฮะเนี่ยโทวิ่งธรรมดาก็หลบได้ละสองคนนั้นต้องไปอัพวิ่งเร็วมาก่อนอุ้ยเต็มเต็มน้ำแข็งวะอุ๊ยโดนไปสองแล้วหายดิเอาไปละหนึ่งนี้เขียวใช่ไหมเขียวโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าออกไปหลุดจอดิมานี่มานี่มานี่โอ้โหต้องพุ่งใจเย็นมากอ่ะมันนับเป็นฮิตใช่ไหมแตกแล้วแตกแล้วว่าซอยเหลืองอันนี้ถนัดเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไฟดิเออมีข้อท่ากว่าบินล่อนใส่หน้ามันเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนไปสองดอกเอ้ยเกือบท่าเดิมๆอ่ะฝันรัวๆเลยได้ไหมไม่ได้เว้ยไม่ข้อท่าอ้าวแตกต่อไปก็ต้องเหลืองสินะไม่แน่เอาไปก่อนดอกโอ้โหอันนี้โคตรเกลียดเลยเล่นเกมเลยนิดนึงไปเลยแปลกครับผมไอ้นี่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วคลื่นปีศาจวืดคุ้มไหมเนี่ยศาสตร์แบบนี้รู้สึกเหมือนไม่คุ้มยังไงอ้าวดูดจะดูดไปถึงไหนแล้วแตกแล้วเดี๋ยวค่อยแปลงร่างตอนวันนี้เนาะช่วยลืมไปว่าไม่ได้ตั้งไฟฟ้าไว้โอ้โหอย่ายิงพุ่งมาพุ่งกลับเฮ้ยไม่ทันเดี๋ยวได้ขอยิงก่อนแล้วกันนะแปดโอ้ยมันยังเหลือนั่นน่ะผมนึกว่ามันจะหยุดยิงนะโอ้โหเกือบโอ้ไม่โดนอ่ะไปมาโอ้ยไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอย่าดูดูดไม่หยุดเลยอ่ะอ้าวซอยครับผมเรียบร้อย
สบายสลายเลยพูดเหมือนโหดอ่ะเหมือนเป็นพระเจ้าอ่ะแต่ว่าโดนกรงเล็บฟันสลายเฮ้ยเมื่อกี้ผมเดินได้ด้วยนะมีเสียงเดินอยู่บ้านะจะแพ้ได้ไงเนี่ยบทพูดคลาสสิกมากเลยไม่ใช่ละก็นายยังไม่มีประสบการณ์การใช้พลังนี่นะฉันน่ะยอมรับพลังนั่นก็เลยใช้ได้ดีกว่านายนายเหมือนกับเป็นคนที่หยิบยืมพลังของคนอื่นมาใช้แค่นั้นแหละนั่นน่ะทำให้ฉันไปข้อได้เปรียบ นายคิดว่านายดิ้นรนแค่นี้จะชนะงั้นเหรอแต่ฉันน่ะไม่ยอมให้คนอย่างนายล่ะมาหยุดความหวังฉันได้หรอกนะเอาต่อครับผมเดี๋ยวอะไรนะคิดจะใช้อีกเหรอใช้ไม่ได้นะพลังนี้ทำให้นายตายฉันรู้ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าพลังเนี่ยไม่เป็นของฉันก็ไม่มีทางที่คนอื่นจะได้ไปเด็ดขาดมันจะถูกทำลายด้วยมือของฉันเองพลังเนี่ยไม่เป็นของใครอื่นแน่นอนเสียงใครอ่ะฉันคิดเสียงใจเย็นนะฉันคิดว่าพลังนั่นน่ะมันใช่กับฉันไม่ได้นะแล้วตอนที่ตุ๊กตาถูกตัดออกจากสายเนี่ยทุกอย่างมันก็จะหยุดลงเต็มกระบาลครับผมอ้าวทะลุพุงด้วยวะหยุดเลยอะไรอ่ะลอยมาเชียไอ้ลุงนี่น่าคุ้นๆว่ะบ้านอ่ะดิกฟินแมนมันแปลว่าอะไรวะดิกนิฟินแมนนะบุรุษผู้ดูสูงส่งเนี่ยไม่ได้เจอกันยินดีที่เจอนะครับท่านหญิงเรียคงต้องบอกว่าตอนที่อยู่กับท่านหญิงฟีน่าเนี่ยไม่ใช่สิตอนที่ท่านหญิงเลยอากับท่านหญิงฟีน่าเนี่ยหายตัวไปนะครับผมเป็นกังวลมากเลยนะแต่เพลงมึงยังโหดอ่ะมึงมาแบบใจเย็นวะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทำไมถึงมองแบบมองกัดฟันกัดปากแบบนั้นล่ะครับถ้าไม่จำเป็นต้องเงียบก็พูดอะไรมาหน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดผมทำอะไรที่ล่วงเกินไปก็ถ้าผมทำอะไรกดดันไปก็ไม่ต้องแบบเกรงนะครับพูดแบบชิวๆกับผมก็ได้เดี๋ยวก่อนพ่อมาทำอะไรพ่อจริงด้วยพ่อมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมเพิ่งมาแล้วไปอยู่ไหนมาเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณจริงๆด้วยฉันสงสัยตั้งแต่แรกแล้วอ่ะฉันก็พยายามจะไม่เชื่อนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆโหสงสัยคุณในตัวผมด้วยอย่างนั้นหรือครับก็ผมน่ะเป็นคนบอกไอ้พวกนี้เองถึงวิธีการใช้แก่นปีศาจตอนที่อีสลอยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่าที่แท้พลังที่แท้จริงของแบ็คเพิร์ลน่ะมันไม่ใช่สิ่งดีมันทำให้ผมรู้วิธีการอะไรบางอย่างในการควบคุมสิ่งนี้ง่ายนิดเดียวฮะอ๋อมันง่ายนิดเดียวที่จะทำให้ไอ้สิ่งนี้ตกอยู่ในกำมือก็แค่ใช้แผนยังไงล่ะฮะแผนอะไรวะแต่ว่าท่านหญิงเลอาน่ะคอยไว้พริบดีนะฮะเหมือนจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยผมก็เลยไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้เท่าไหร่ใช่ฉันไม่มีทางปล่อยให้นายทำสิ่งนั้นหรอก
ก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็ใช่ใช่ใช่หืมเขาเรียกว่าอะไรนะผมนึกไม่ออกวังฮะมันไม่เชิงวังอ่ะมันเป็นเหมือนที่พักเต็นท์ใหญ่ๆหน่อยเอาเป็นว่าวังแล้วกันนะวังผมที่ไหนนี่อ่ะที่มันมีไอสัตว์ประหลาดที่ผมเลี้ยงไว้อยู่บนหอคอยนี้นะเคนแฟนนายทำได้ดีมากเลยนะดาเลสอ๋อไอสัตว์เลี้ยงนี่คือพูดถึงไอ้พวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พวกปีศาจเนี่ยมันก็ยังเป็นปีศาจอยู่วันยังค่ำมานะเอาละถึงเวลาที่นายต้องทำหน้าที่ของนายแล้วนะไอ้ชั่วมาอีกแล้วสองรอบแล้วนะนายเนี่ยทำหน้าที่เป็นหมากของฉันได้ดีเลยทีเดียวฉันน่ะจะไม่ใช่คนที่เจ๋งอะไรขนาดนั้นที่จะรวมร่างกับแกนปีศาจมันนายแต่นายเนี่ยทำหน้าที่แทนฉันได้ดีมากเลยล่ะฉันน่ะเชื่อใจนายฉันน่ะยกหน้าที่นี้ให้นายรู้ไหมโอ้ยโอ้โหตายจริงใช่ไหมอันนี้ฉันกำลังจะหายไปอ้าวยังไม่ตายนี่หว่าร่างกายกำลังหายไปใครก็ได้ช่วยหน่อยอ้าวตกลงดาเลสก็เป็นคนดีใช่ไหมแต่โดนไอ้นี่หลอกป้ามันหลอกเองเลยว่ะคลิปนี้ต้องจบชื่อว่าอันนี้แล้วเนี่ยคนเท่สู้กับพ่อเนี่ยมีสู้กับน้องไปแล้วนะแก่นปีศาจมันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะแต่ว่าเขาก็สามารถรวบรวมมาได้มากแล้วแหละรวบรวมพลังอะนะแล้วโดยพลังนี้เดี๋ยวก่อนอย่าขยับใช่นะพ่อรู้ไหมกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามันยังอยู่นี่อีกเหรอฉันคิดว่านายทิ้งชีวิตของบ้านเราไปแล้วนะทำไมยังเข้ามายุ่งเรื่องนี้อีกพ่อคิดว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอฮะถอยไปเลยไปฉันน่ะไม่คิดจะทำตามคำสั่งของไอ้ครึ่งคนครึ่งมนุษย์อย่างนายหรอกนะนายคิดว่าทำไมนายถึงรอดจากปีศาจได้คิดว่าพลังใจที่แข็งแกร่งของนายอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าที่ผมรอดชีวิตมาคนเดียวเพราะว่าใช่แล้วล่ะเพราะฉันบอกให้พวกนั้นไว้ชีวิตนายใครอยากจะเห็นเฉยๆว่าแรงใจอันแข็งแกร่งของนายเนี่ยมันสามารถทำอะไรกับพลังปีศาจได้บ้างนายเนี่ยเป็นแค่สิ่งทดลองของฉันเท่านั้นแหละกัดฟันครับผมโดนพ่อหลอกใช้นี่เองดาเลสก็ด้วยฮิวโก้ก็อีกคนหนึ่งทำให้ฉันรู้อะไรเพียบเลยล่ะก็ตกใจเหมือนกันนะที่เขาแพ้ให้กับนายน่าสงสารที่ลูกชายทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะหน่อยเนี่ยไอ้ชั่วอีกแล้วครับผมแต่นี้โคตรชั่วครับผมโอ๊ยโทษกระเด็นเลยครับผมไม่ต้องเรียกก็ได้ได้ไงเนี่ยไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับเลยนะไล่เวทได้ไงคิดว่าแข็งแกร่งกว่าฉันอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็แค่ฟ้าผ่าธรรมดาธรรมดาที่ฉันใช้ร่ายออกมาแค่นั้นแหละพลังของเราอย่างห่างฉันกันมากกดได้ห้ามหนีแล้วกันติดโล่ครับผมมันมีโล่กันทุกคนเลยนะโล่ของบ้านแฝกนี่ทำไมฉันไม่รู้ตัวมาก่อนหน้านี้นะที่ดาลัสใช้ด้วยใช่ไหมผมไม่ได้ดูลายที่ดาราใช้ด้วยดิใช่แล้วล่ะนี่มันเป็นโล่นี่ไงนี่มันเป็นโล่ที่แข็งแกร่งที่มอบให้ไอ้โง่ดาลัสนั่นน่ะแต่ว่าพลังของแหวนเทพธิดาน่ะสามารถทำลายมันได้แต่ตอนนี้มันไม่มีเหลือแล้วนะไม่มีอะไรเจาะโล่นี้ได้เด็ดขาดบ้าเอ้ยเอาละถ้างั้นถึงเวลาที่ฉันจะดูดพลังของฉันแล้วนะแสดงว่าโล่ที่ดาเลสใช้อ่ะเป็นของอันนี้จริงด้วยเป็นของโล่เนี่ยผมไม่ได้ดูลายไงอะร่วงเลยอ่ะ
ะดูดเข้าไปแล้วครับผมตาแดงไหมไม่ตาแดงโอ้สุดยอดจริงๆเลยพิธีกรรมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือทำลายโลกของบนนั่นแล้วพลังของแบ็คเพิร์ลที่ถูกปล่อยออกมามันจะกลายพลังบริสุทธิ์สุดๆฉันไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรอกนะยิงโอ้โหติดโล่ใช่ไหมเฉยครับผมบ้าจริงไม่เข้าเลยเหรอเนี่ยเลิกทำอะไรได้สาระสักทีได้ไหมฉันบอกนายแล้วว่าให้หยุดว่านายเนี่ยไม่มีทางหยุดฉันหรอกเสียเวลาเปล่าโอ้ยอีกดอกครับผมสองดอกแล้วนะอันนี้ก็เรียกอยู่ได้ช่วยหน่อยได้ไหมบ้าจริงไม่ได้ผลนะกงเล็บเจาะบาเรียไม่เข้าทำไงดีเนี่ยอุ้ยนึกว่าจะมาสายซะละอ้าววีน่ามานึกว่ายูนิก้ามาแสดงว่าทุกคนก็ต้องมาใช่ไหมช่วยได้แล้ววีน่าเฮ้ยท่าโทนั่งเท่ดีวันนั่นมันท่านหญิงฟีน่าไม่ใช่เหรอดูสบายดีนะครับรู้สึกว่าผมจะคำนวณพลาดตรงนี้ไปหน่อยนะแต่ว่ายังไงคุณก็มาช้าอยู่ดีไม่หรอกไม่ช้าหรอกนี่ของเธอใช่ไหมโทอะไรเอ่ยดาบผมจำได้สปอยล์ล่วงหน้า3วิอะอะไรอะดาบเงินโอ้โหชื่อมึงดาบประจำตัวชื่อดาบเงินเซเลียซอสก็ยังดีบ้านะโอ้เพลงขึ้นครับผมดาบของผมผมนึกว่าหักไปแล้วนะใช่แต่ว่าซ่อมแล้วด้วยความสามารถของบ้านเกมม่าน่ะดาบเนี้ยมันถูกรวมจากพลังของทุกคนในอีสเลยนะแล้วก็เพิ่มพลังให้ด้วยเซเลียแล้วด้วยมันน่าจะทำลายบาเรียได้นะเป็นนี่อีกแล้วนะยุ่งจริงหวดไปก่อนไม่เป็นไรครับผมพลังดาบหล่อเชียวย้อนนะทูจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยว่านายรู้สึกยังไงอ่ะตอนที่นายหวยหาพลังของบ้านเราอ่ะเทพธิดาเนี่ยคอยกั้นแรงใจของพวกเรานะพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านี้พวกเราสามารถเป็นอิสระมนุษย์เนี่ยสามารถเขาเรียกเป็นอิสระตัวตนเองได้คือพ่อมันเชื่อว่าอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมอ่ะไม่อยากฝืนวิถีชีวิตตัวเองด้วยวิธีการแบบพ่อหรอกนะมันยุ่งยากเกินไปสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันคือเราต้องการพลังถูกไหมเราต้องการพลังที่แข็งแกร่งที่ไม่มีใครสามารถสู้ได้เพื่อกุมอนาคตของตัวเองโอ้โหเท่ซะแต่งออกก็อย่างนั้นแหละครับพ่อพลังที่ผมต้องการหาเนี่ยมันไม่เหมือนพ่อนะพลังที่ผมต้องการเนี่ยมันคือพลังที่ช่วยทุกคนได้ต่างหากแล้วก็นำอนาคตกลับมาสู่อีสอีกครั้งหนึ่งโบกไปทีหนึ่งโอ้จะโอได้แล้วผมโลแตกคือพ่อมันเหมือนกับว่าพูดเหมือนประมาณว่าเทพธิดาเนี่ยเป็นตัวทำให้มนุษย์อะคอยเดินตามใช่ไหมเหมือนกับเวลาถ้าพูดง่ายๆตามภาษาเราก็เหมือนคนนับถือศาสนาอย่างเงี้ยฮะก็เหมือนเราโดนเทพธิดาชักจูงอยู่แต่พ่อต้องการจะไปอิสระเทพธิดาอย่างเงี้ยนะโง่เป็นบ้าเลยก่อนได้ท่านนายเลือกแบบนั้นแล้วก็ท่านจะแสดงให้เห็นเองว่านายผิดพอลูกทะเลาะกันวะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าระวังนะเขากำลังรวมร่างเข้ากับแบ็คเพลก็เหมือนดาเลสปะถูกต้องนะครับวิธีการใช้น่ะง่ายนิดเดียวก็แค่รวมร่างเขากลายเป็นสุดยอดปีศาจที่ไม่มีใครสามารถสู้ได้ยังไงล่ะเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตของบ้านแฟกเลยนะที่ฉันค้นหามาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเทียบได้เด็ดขาดดูให้ดีเถอะแล้วมาเป็นพยานกันถึงการเกิดใหม่ของฉันคือจะครองโลกว่างั้นแหละ
แต่ของโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถล่มโลกใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันก็ถล่มแหละถ้าเราแพ้นะด่านนี้เราจะมีพลังของดาบทำให้เราตีไกลได้เอจัดจัดซอย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 เอ้ยเหมือนดาเลสเป๊ะเลยไม่มีเอาแก่นล่วงซอยครับผมเอ้ยจิ๊บเอ้ยจำได้หลบได้ครับผมอุ้ยเฮ้ยไม่คิดโดนอะไรเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยแก่นลวกโอ้ยโอ้ยซอยโดนพอดีฟันยับอ่ะให้ฟันธรรมดาเร็วกว่าไม่วะใช่ฟันธรรมดาเร็วกว่าตรงนี้อะไรวะโอ้โหโว้ยเราตีไก่ได้นี่หว่ามันเข้าไปซอยนะไม่โดน3เอ้ยโว้ยอ้าวล้วงเลยเดี๋ยวหาตัวเองไม่เจออุ้ยโว้ยโดนทุกดอกเอ้าอันนั้นหมดแล้วนี่เว้ยเดี๋ยวโดนหนวดก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าพุ่งหนีไปรอบๆกันดีกว่าอัพ MP รีเจนมาแล้วครับสบายไอ้ฟันเนลเรียกว่ายิงยังไงโอ้โหทางนี้สวนกลับเย้ยอุ้ยโดนเอ้ยหล่นพยายามจะอยู่ริมอุ้ยโดนไปดอกหนึ่งครับให้ตูได้หายใจบ้างสิอะไรนักหนาเนี่ยฮะแปลงร่างหวดเลยไปเลยไอ้เล็บไม่เพิ่มอ่ะหรือว่าเล็บไอ้เขาเรียกไงพลังไอ้คู่หมูไม่เพิ่มเนี่ยโอ้โหมันดูดได้เนี่ยว่าลำคาญละยิงมันกระจอกเอาแก่นล่วงเฉยอยู่ห่างๆเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้ใกล้ๆแล้วเราโดนหนวดใช่ไหมเฮ้ยตอนนี้โดนไม่ได้แล้ววะไม่โดนไม่ได้แล้วดิมันสตันอยู่เฮ้ยมันเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนมุมไปนะฮะเอ้ยเมื่อกี้มันจะดันเราออกนอกจอนั่นแหละบังคับตกอ่ะต้องอยู่ใกล้ๆมันไว้อ่ะโอ้โอ้โหมันพัดผมร่วงเลยอ่ะอุ้ยเลกาช่วยอะไรวะเนี่ยเอฟเฟกต์มันเยอะจังเลยโอ้โหตีฟันเนลหัวหน้าลำพานมากพ่อเอฟเฟกต์เยอะจัดๆอันไหนด้านไหนด้านฝักด้านนี้มันด้านสุดท้ายแล้วโอ้โหเล็บมาโอ้โหไม่ได้ทำดาเมจกับมันเลยอ่ะปล่อยมันสตันตีอ่ะโอ้ยตีทีเดียวมันจะเปลี่ยนโหมดเรื่อยๆตำโหมดผมก็มาเหมือนกันครับผมเอ้ยไอ้มันมาเร็วๆอะไรอ่ะตุ้มอ้าวนึกว่าจะตุ้มซอยมันมีวิธีดูว่าบอกว่าแก่นมันอยู่ด้านไหนแตกไปแตกไปอีกนึงไม่โดนมันมีวิธีดูว่าแก่นอยู่ด้านไหนแล้วผมอยากรู้ว่าเลยอ่ะมันต้องมีวิธีดูดิเรียกมันเข้าไปตรงกลางอ้าวโดนถีบลงอีกแล้วหล่นโอ้โหมาไม่หยุดเลยน่าจะใส่แดดหลบไปไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะเหมือนผมโดนเล็บมันอ่ะยิงไปก่อนดอกนึงเฮ้ยแล้วยิงอย่างนี้เข้าท่ากว่าวะเพราะตอนนี้คือหลอดไม่ตายแล้วขึ้นเร็วแล้วนะเฮ้ยมันจะร่วงแล้ว
หมดไม่หมดหมดอ้าวเลือดเพิ่มด้วยเออแก่นเปิดแล้วเฮ้ยปล่อยสิครับรออะไรพลังเอาไปดูเดี๋ยวจะพลังขึ้นเตาเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยกดผิดเอาปิดยิงใหม่ได้ครับผมโอ้โหโอ้ยจะล่วงเอ้ยเดี๋ยวยิงอีกดอกสวยครับผมหมดยังน่าจะหมดแล้วนะเออหรือ10ยิงไปยิงกลับไม่โกงโอ้เป็นไปได้ยังไงกันผมอาจจะไม่ใช่ลูกที่อย่างที่พ่อต้องการนะนะมันอยู่คุยกันอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าพ่อน่ะไม่เคยลองสังเกตเลยใช่ไหมผมเป็นยังไงฮะผมก็พ่อเคยสงสัยอะไรตัวผมบ้างไหมเนี่ยฮะเรื่องฮิวโก้พูดอะไรเนี่ยเอาเมื่อกี้ก็ไม่เอาดาบมาหวดสิ่งที่พ่อผิดพลาดที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่คือพ่อทิ้งความเป็นมนุษย์ไปพวกเราเนี่ยอาจจะดูไม่ฉลาดไร้พลังก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนซุ่มซ่ามประมาทอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถเลือกลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ตอนนี้พวกเราเนี่ยเลือกเส้นทางของตัวเองที่คิดว่าดีที่สุดอยู่แล้วแล้วอนาคตที่ผมเลือกเนี่ยคืออนาคตที่ผมต้องหยุดพ่อที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวขอบคุณนะครับสำหรับทุกสิ่งผมหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีกในฐานะพ่อลูกเหมือนเดิมแล้วก็เขาเรียกไงนะมันจะทิ้งเรื่องร้ายๆนี้ไว้ข้างหลังซะนะหวดไปหนึ่งทีระเบิดเลยเหรอถ้าระเบิดก็น่าจะเอามาตั้งแต่แรกนะไอ้ชั่วรอบที่4จริงๆมันไม่ได้แปลงไงหรอกแต่ผมไม่อยากใช้คำที่มันแรงมากนะก็เลยไปให้วันนั้นคิดว่าเอ้ายังอยู่เว้ยคิดว่าจบแล้วเหรอแต่ร่างเนี้ยเป็นอมตะมันอมตะง่ายจังวะตราบใดที่แบ็คเพิร์ยังอยู่แล้วก็ฉันก็ยังรอดไหนดูซิโทว่านายทำอะไรได้บ้างอึดจังเว้ยตีต่อปะแต่รู้สึกยังไม่มีแล้วนะมันจะไม่ผิดอ่ะนี่ไงแล้วเดี๋ยวสองคนนี้ก็จะผนึกตามสูตรครับผมเอื้อแหวะสุดเอาหมอบเลยทีนี้เหนื่อยครับเพิ่งจะมาเหนื่อยสู้มาขนาดนี้เฮ้อน่าสมเพชใช่ไหมล่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างผมจะเหนื่อยก็ตามที่คำนวณไว้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะก็ถ้างั้นมันก็ง่ายขึ้นนะถ้าฉันจะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะบอกก่อนก็ดีอะฮาร์โมนิก้าอย่านะสละชีวิตเนาะพร้อมแล้วใช่ไหมฟีน่าพร้อมแล้วเออทำไมฟีน่าทำหน้าเศร้าอ่ะเลียยังยิ้มเลยอย่าถ้าใช้พลังของปีกแล้วก็พวกเธอจะพิธีกรรมมันมาไกลเกินแล้วนะถ้าเราไม่หยุดตอนนี้โลกอีสต้องตกลงมาแน่นอนขอโทษได้นะอ๋อทำหน้าเศร้าเพราะรู้สึกผิดกับโถปะนี่ถ้าเราแข็งแกร่งกว่านี้สักหน่อยแล้วก็คงฉันคงจะไม่ต้องให้เลียช่วยหรอกกะสละคนเดียวเหมือนกันฟีน่าอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันน่ะไม่ยอมให้เธอทำแบบนี้คนเดียวหรอก
สักวันหนึ่งเมื่อแก่นปีศาจหรือปีศาจทั้งหลายที่มีพลังเนี้ยมันหายไปพวกเราจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงโอ้โหแล้ววันไหนล่ะจ๊ะคนมันอายุสั้นนะเธอก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดการเอาแบ็คเพิร์กลับไปที่โลกข้างบนมันอันตรายเกินไปฉันรู้นะมันอาจจะยากสำหรับเธอแต่ว่ามันการเก็บมันไว้ที่โลกเนี้ยมันจะไกลจากเงื้อมมือของมนุษย์กว่าก่อนพวกเราจะทำแบบนั้นอยากจะให้เธอฝากไปบอกอะไรกับทุกคนที่อีสหน่อยนะบอกพวกเขาว่าขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งแล้วก็ขอให้ชีวิตเขามีความสุขนะอย่าสิบ้าจริงขยับหน่อยได้ไหมเนี่ยโธ่ลากันแบบเงียบๆไม่ได้ครับต้องเอาให้ซึ้งไม่งั้นไม่จบขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณด้วยตอนที่เธอบอกว่าอยากจะใช้อนาคตร่วมกับฉันเนี่ยฉันมีความสุขมากเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเป็นความสุขที่สุดตั้งแต่ฉันเป็นเทพธิดามาเลยแหละเพราะเธอฉันเลยรู้สึกว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาน้ำตาแทบไหลดอกนี้คือถ้าเกมมันชงมาดีกว่านี้เนี่ยผมน้ำตาไหลเลยนะนี่แมวนะตะโกนนั่นไงล่ะไม่ตะโกนไปดอกหนึ่งเรียบร้อยกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตาครับผมอ้าวหัวทองพลังปีศาจหมดแล้วใช่ไหมก็แปลงร่างไม่ได้เลยดีทางนี้ผมทองแล้วหล่อวะพลังปีศาจหายไปหมดแล้วท่านหญิงเลอาท่านหญิงฟีน่าพี่ตัวละครเอกทั้งคู่นั่นไงล่ะเอาชิบหายละยูนิก้าโวยแน่นอนเป็นงี้ได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับผมนายด้วยไม่ตอบกระชากคอเสื้อตามสูตรครับบอกหน่อยได้ไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่อ่ะเทพธิดาน่ะหลับไปนานหน่อยนะมันเป็นวิธีการเดียวที่จะผนึกพลังจากแบ็คเพิร์ลได้เออโอ้ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยพูดจริงเหรอก็คงจะจริงแล้วมั้งแล้วก็ท่านหญิงฟีน่าฝากบอกทุกคนด้วยว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่มีความสุขพูดแบบนั้นนะไม่นะขอร้องล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็สักวันหนึ่งก็ได้เจอกันอีกนะเธอรู้ดีกว่าใครไม่ใช่เหรอว่าพวกเขาเนี่ยโดดเดี่ยวขนาดไหนถ้างั้นก็เก็บไว้ในใจทุกคนทุกเวลานะฉันรู้แล้วว่านายพูดถูกแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องของฉันนะฉันไม่อยากให้พวกเขาไปเลยอ่ะอ้าวร้องไห้นั่นไงล่ะยูนิก้าโทก็คงจะเศร้าอ่ะแต่เก๊กหล่อเพราะว่าผูกพันกับเรอานค่อนข้างเยอะเนาะดื้อจนสุดท้ายเลยนะพวกเขาจะรอ
พวกเขารอจนกว่าฉันน่ะขยับไม่ได้อันนั้นเป็นแผนตั้งแต่ต้นแล้วเพื่อเหมือนเป็นการขอโทษแล้วก็ห้ามฉันด้วยดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่อยากจะได้โลกที่สันติและปลอดภัยก็เลยทำให้พวกเราปราศจากอันตรายแต่ว่าการจะทำให้เกิดให้โลกแบบนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องใช้ราคาแพงมากเลยนะลาก่อนนะครับสักวันหนึ่งผมสาบานว่าผมจะทำลายไอ้แก่นพลังบ้านั้นให้ได้แล้วก็จะปล่อยพวกคุณให้เป็นอิสระจากโชคชะตาเอาก็พูดเหมือนพ่ออะไรนี่ว่าแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงผมอยากจะได้ยินคุณเล่นฮาร์โมนิก้านี้อีกครั้งนะน้ำตาจะไหลดอกนี้คือผมอาจจะคิดเยอะไปเองอ่ะผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความฝันลมๆแรงๆไงไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วช่วงชีวิตคนมันสั้นนะพูดถึงเงี้ยคือตายก่อนแน่นอนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นก็เหตุการณ์อันเลวร้ายก็ได้ผ่านพ้นไปโทและคนอื่นก็เลือกที่จะทิ้งเทพธิดากับแบ็คเพิร์ลไว้ที่นี่ตามสัญญาแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้พลังเวทที่เหลือกลับสู่โลกอีสต์จบยังยาวเลยฮะคลิปนี้มันคุยกันเยอะอ่ะโอเคจะกลับไปอย่างนั้นเหรอโทอ๋อโทจะกลับขึ้นไปฉันนึกว่านายอยากจะอยู่ที่นี่กับเทพธิดาซะอีกไม่หรอกที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของฉันบางคนน่ะต้องไปทำหน้าที่ต่อจากพ่อนะก็ฉันคิดดูแล้วจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นนายนะไม่หรอกขอบคุณฉันน่ะไม่คิดจะสืบทอดตำแหน่งของลูกของคนทรยศหรอกนะแล้วก็จริงๆแล้วนายเป็นคนที่เขาเลือกให้เป็นผู้สืบทอดไม่ใช่เหรอที่เนี่ยเป็นที่ที่ฉันอยากอยู่กว่านะแล้วก็มันมีอะไรที่ฉันต้องทำอีกมากมายเลยที่เนี่ยฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันนะฟังดูเหมือนนายจะตัดสินใจได้แล้วสินะแล้วเอโปน่ากลับบ้านไปแล้วเหรอฮะห่วงน้องใช่ไหมเนี่ยใช่เธอกลับไปแล้วพอพลังปีศาจดนถูกผนึกซาว่ากับคริสกาวก็หายไปเอโปน่าบอกว่าจะกลับบ้านไปเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเวลาใช่ไหมก็ถ้าตามที่ฉันคิดเธอคงไม่กลับมาแล้วมั้งแต่ว่าไม่แน่นะเธอจะลองคิดดูหึงนายนี่เดี๋ยวนะทูไทม์เมอร์นี่มันจับปลาสองมือป่ะวะเกินไปนะฮะฉันทำอะไรผิดเหรอชีวิตที่สาวๆล้อมรอบเนี่ยมันลำบากหน่อยนะก็วันนี้พวกเขาพูดเนี่ยนายเนี่ยเนื้อหอมไม่เบาเลยนะก็ชีวิตความเป็นความตายเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังจากเราเองนะก็ฉันมั่นใจว่ามูชาเนี่ยอาจจะเตรียมทางเดินให้นายแล้วก็ได้เดี๋ยวก่อนพูดอะไรกันเนี่ยฮะครับผมโดนแซวซะเรื่องสาวไปเฉยแสดงว่าเอโปน่าไม่หายไปอาจจะเพราะยังไม่ทันใช้พลังปีศาจปะเพราะคริสเกลกับซาว่าใช้พลังปีศาจยอมโดนครอบงำมันก็เลยหายแน่เลยผมว่านะโอ้โธ่ตอนกลับไปแล้วคิดจะทำอะไรเขียนเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเค้ามันเหมือนที่ต้องเขียนรายงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องข้างล่างนี่หรือเปล่าแน่นอนก็
จะเตือนถึงกับอันตรายที่สักวันมันจะเกิดขึ้นเมื่อพลังปีศาจมันกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเราจะเวททั้งหลายเนี่ยมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะไม่แน่ใช้เวลานานมากไม่รู้จะนานเท่าไหร่จนกว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วก็เขียนเป็นเรื่องเล่าต่อไปอาจจะยาวเป็นยุคเลยแหละมันก็เจอเรื่องหนักเอาเรื่องนะคืออยู่ในกาไม่รู้เรื่องใช่ไหมงั้นถ้าเป็นไปได้ช่วยเขียนเรื่องช่วยบอกถึงปู่หน่อยได้ไหมว่าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปหาแต่ว่าจะคิดถึงตลอดไม่ต้องห่วงหรอกจะบอกให้แล้วก็จะบอกให้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านในพลโทว่าแต่ว่าช่วยอะไรฉันอย่างสิช่วยดูแลเทพธิดาแทนฉันด้วยนะได้เลยจะดูแลอย่างดีเลยแหละเธอคงไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเลยใช่ไหมเนี่ยหวังว่ารอบนี้จะเริ่มทำอะไรเองแล้วนะโอเคฉันอยู่ที่นี่คอยดูแลยูนิก้าไปด้วยคงจะดีกว่านะหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อลาโมน่าไม่ได้อยู่ด้วยนี่ว่าเหลือแต่ทีมเด็กๆก็หมายความว่าเขาจะคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดยังไงล่ะก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วนะลาโมน่าเซซิเลียเอาล่ะมันอาจจะมีอะไรที่ยากที่รอเราอยู่ต่อจากนี้นะแต่ว่าพวกเรามีศรัทธาใช่ไหมล่ะขอให้มีชีวิตที่ดีนะแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมเกียรติของอัศวินความภาคภูมิใจของอัศวินและจอมเวทของอีฟครับผมจะจำไว้อย่างดีเลยริโก้มูชาฉันจะเป็นคนไปบอกครอบครัวพวกเธอนะว่าพวกเธอเลือกจะทำอะไรต่อก็จะพยายามพูดดีๆนะไม่ต้องกังวลหรอกมันต้องใช้เวลาคิดสักหน่อยมันอาจจะต้องใช้ความคิดสักหน่อยในการสร้างที่นี่ขึ้นมาใหม่แต่ว่าสู้เขานะฉันรู้ว่าพวกเธอทำได้คาเดน่าจะทำดีที่สุดครับผมไปกลับโรด้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยดูแลทุกคนทีนะไอ้พวกนี้ยังหนุ่มสาวกันอยู่อาจจะมีปัญหาอาจจะทำอะไรมีปัญหาซะหน่อยแล้วก็จะดูแลน้องชายให้ด้วยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำตามนั้นเมื่อถึงเวลาอะไรนะอ่านไม่ทันอะไรเนี่ยก็แค่เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้น่ะบางทีเนี่ยในยุคต่อๆไปในอนาคตนะน่าจะถึงเวลาแล้วนะเอาล่ะนี่คือช่วงเวลาที่ยากที่สุดแล้วแต่ว่าเราต้องเดินทางกันแล้วนะก่อนที่มันจะสายเกินก็ตามนั้นลุยเลยขอบคุณครับดิโน่เอลเลียพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วผมอ่านไม่ทันตอนท้ายอ่ะที่โรด้าพูดอ่ะคือเหมือนกับว่าจะคอยดูแลต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมมันเห็นมันเหมือนกับมีพูดเกี่ยวกับยุคสมัยด้วยขอไว้นะครับผมรู้สึกผมอ่านฟอนต์ไอ้ต้นโรด้ายากมากเลยไม่รู้ทำไมแล้วมันเป็นออโต้เลยนะคือเรากดสกิเอ้ยเราไม่ได้กดเองจบปักดาบไปหน้าต้นไม้ด้วยสวยอ่ะผมชอบอาร์ตเกมยุคเก่าๆจริง
อือหือขายอาสุดทั้งคู่ที่หลับไปแต่นี้ยังมีปีกนะอันนี้คงเป็นแอดเสมือนจบครับผมต่อได้ใน Ancient East Vanish Omen อ๋อผมไม่เล่นละ ผมแค่เล่นที่ผมเอาภาคนี้มาเล่นเพราะว่าผมชอบภาคนี้ที่สุดแล้วนะฮะโอเคเราก็จะปลดล็อกตัวละครสุดท้ายนะโทเคลียร์ Data ถูกเซฟไปแล้วเล่นในทามแอทแท็กได้โอเคเอลิน่าเบิร์สได้โบนัสเคลียร์สตอรี่โหมดถ้าเกิดใช้โหมดนี้จะได้คูณหมื่นเลยเหรออ้าวไม่ขึ้นให้เหรอปลดล็อกตัวละครอ้าวยังแสดงว่าต้องไปเล่นลุยบอสก่อนจริงๆมันมีอีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครลับนะฮะเป็นตัวละครที่4ผมคงไม่ทำคลิปต่อแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องสำหรับตัวละครนั้นนะจะเป็นตัวละครอโดคริสตินนะฮะเป็นตัวเอกไอผมแดงผ้าพันใส่ผ้าพันคอตัวเอกของอีสมาเกือบทุกภาคนะฮะถ้าใครตามซีรีส์นี้จะรู้นะมันจะเป็นตัวละครลับมาอีกตัวสุดท้ายแสดงว่าต้องเล่นทามแอทแท็กนะฮะเป็นบอสลัสให้หมดก่อนแน่เลยผมจำไม่ได้แล้วว่าวิธีปลดอะแต่ว่ามันจะมีเป็นตัวที่4นะฮะเอาเป็นว่าจบนะครับโปรเจกต์อีสผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับเกมนี้นะก็มีตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะแปลมั่วบ้างก็ขออภัยเช่นกันนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะฮะซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็ไว้รอติดตามกันได้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะยาวมาก42พาร์ทนี่คือผมพยายามจะเล่นไวสุดๆที่จะไวได้แล้วนะฮะมันก็หั่นมาได้42เลยนะฮะก็ไปรวมๆดูก็เป็นน่าจะเป็น10ชั่วโมงอยู่ใช่ไหมก็ถือว่ายาวมากนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามกันมาถึงขนาดนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับเกมนี้ผมเท็ดดี้แล้วก็ทุกคนจาก East Origin นะครับก็ขอลาไปก่อนไว้พบใหม่นะครับสวัสดีครับ